แน่นอนว่าการขันต้องมีผู้ชนะผู้เสียมีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจและความผิดหวังไปควบคู่กันไปก็คือกับการขันบาสเกตยูโร2020ที่ฮะก็สำเร็จไปในตอนเช้าของวันที่12มิถุนาตามเวลาในบ้านเฮาเนาะซึ่งการขันนี้ถือว่าเป็นการขันที่แก่ยาวถึงการดวลจุดโทษและก็เป็นทีมชาติอิตาลีที่สามารถเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป3-2ว่าการดวลจุดโทษครั้งนี้เป็นความผิดหวังของชาวอังกฤษเมื่อ3นักเตะจากสโมสรดังๆก็สปอร์ตซันโซซึ่งมาเป็น2นักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซาก้ากองหน้าดาวเด่นของสโมสรอาร์เซนอลสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ว่ายิงจุดโทษพลาดไปทั้ง3คนรวดเฮดไทยอิตาลีเอาชนะและคว้าแชมป์ไปครองกลายเป็นความผิดหวังของชาวอังกฤษทั้งประเทศไปเลยหันมาแต่ยูโร2ชาวกับเรื่องที่ต้องน่าจะจำไปอีกโดนนานของทีมชาติอังกฤษได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่1จากการยิงของลูกซอกองหลังที่ว่าเติมขึ้นมาแต่ที่อิตาลีตีเสมอเป็น1ในครึ่งเวลาที่2จนนำไปสู่การตัดสินด้วยการโดนจุดโทษซึ่งก็เป็นทีมชาติอิตาลีที่เอาชนะไปการโดนจุดโทษเซาเกตผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษตัดสินใจเปลี่ยนนักเตะตัวสำรองซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนเอาโบกาโยซาก้ากองหน้าดาวเด่นของสโมสรอาร์เซนอลลงแทนชิปเปียร์นาทีที่70และนาทีที่103ตัดสินใจเปลี่ยน2นักเตะใหม่นำโดยมาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแทนจอร์แดนแฮนเดอร์สันและจารอนซันโซนักเตะใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงไปแทนไควอเกอร์เพื่อหวังที่จะเป็นตัวสำคัญในการยิงจุดโทษและเป็นความหวังของทีมแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อคาคิดเมื่อการโดนจุดโทษนั่นอิตาลีเป็นพ่ายเสียเปรียบก่อนแต่คนที่3ของอังกฤษแรชฟอร์ดที่ว่าหากระเปียนลงมานาทีที่ห้อยซาวเพื่อเป็นตัวยิงจุดโทษโดยเฉพาะแต่กับยิงพลาดด่าเสาออกไปย่างหน้าเสียหลายนอกจากนั้นซานโซและซาก้าที่ว่าลงมาใหม่ก็ยิงพลาดเป็นคนที่4คนที่5เฮดไอทีมชาติอังกฤษพลาดเป็นคนที่4และคนที่5เฮดไอทีมชาติอิตาลีเอาชนะไป3-2หลังจากที่ว่าอิตาลียิงพลาดไปเพียง2คนจากทั้งหมด5คนเฮดไอทีมชาติอิตาลีเอาชนะไป3-2ส่วนทีมชาติเกียรติเสียไปเนื่องจากยิงไป5คนพลาดไปถึง3คนแต่ผลในการเฮดไอทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1968หรือในรอบ53ปีที่ผ่านมาเป็นบทสรุปที่สำคัญของการแข่งขันบาสเกตบอลยูโร2020ทีมแซนเป็นอิตาลีห้องแซนอังกฤษเหล่ายิงสูงสุดเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของทีมชาติโปรตุเกสยิงไป5ประตูและ1แอสซิสต์ซึ่งว่าเป็นสถิติดีกว่าพาติซิกกองหน้าของทีมชาติสาธารณรัฐเซ็กที่ว่ายิงไป5ประตูแต่บ่มีแอสซิสต์เห็นไหมโรนัลโดคว้ารางวัลดังกล่าวไปของนักเตะดีเด่นเป็นของจานลุยจิดอนนาลูมาผู้รักษาประตูของทีมชาติอิตาลีซึ่งว่าเป็นขั้นประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลยูโรที่ว่าผู้รักษาประตูสามารถคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นประจำทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จเตะที่แอสซิสต์ได้ที่สุดเป็นของสตีเวนซูเบอร์จากทีมชาติสวิสส่งให้มูนิ่งไปถึง4ประตูส่วนประตูที่เกิดขึ้นไวที่สุดในนัดซิงซานลาเลิศเป็นของลูกซอกองหลังของทีมชาติอังกฤษยิงได้นาทีที่1กับ57วินาทีนักเตะดาวเด่นดีเด่นเป็นของเทดดี้จากทีมชาติสเปนสรุปเงินรางวัลแซมเท่าไหร่อยู่10ล้านเอโร่ของแซมได้7ล้านเอโร่ของหอบ8ทีมสุดท้ายได้4ล้านเอโร่ของหอบ16ทีมสุดท้ายได้2ล้านเอโร่ชนะในหอบแบงกุมนัดละ 1.5 ล้านเอโร่ชนะในหอบแบงกุมได้ 750,000 เอโร่ทีมที่ว่าผ่านมาได้ในหอบสุดท้ายได้อยู่ 9.25 ล้านเอโร่ซึ่งในนั้นก็มีทั้งหมด4